วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับประเทศกัมพูชานะครับเป็นเมนูที่3ของอาหารอาเซียนนะครับเรามีแม่ครัวนะครับมาจากประเทศกัมพูชาเลยครับที่จะมาบอกเมนูที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่รู้ว่าเป็นสไตล์แบบไหนแต่วันนี้เรามีความเซอร์ไพรส์อยู่นะครับเป็นเมนูที่คนไทยมักจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับชาบันลารวมนะคะแล้วก็ใส่ชอบบรรยรวมนะครับแล้วก็ใส่โปดนะคะโปดคือเมืองไทยเขาเรียกว่ากระโพดจ้ะข้าวโพดเอาโปดคือข้าวโพดวัตถุดิบในเมนูนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวให้เชฟดีนี่บอกคุณผู้ชมจ้ะเดี๋ยวตอนแรกนะคะคือมีหมู3ชั้นนะคะครับแล้วก็มีกระโพดข้าวโพดมีมะเขือเทศครับแล้วก็มีมันสับปะรดสับปะรดนะครับแล้วก็ผักรวมที่เราจะต้องใส่เนี่ยก็คือมีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจ้ะแล้วก็มีแตงกวาครับมีหอมใหญ่ครับมีเครอทครับแล้วก็มีขลำปีนะคะขลำปีนะครับส่วนปรุงรสด้วยอะไรบ้างนอกจากใช้น้ำมันแล้วมีน้ำมันมีกระเทียมครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่แค่นี้ครับเราก็จะได้เมนูนี้นั้นเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับว่าเริ่มทำยังไงเดี๋ยวเชฟเปิดให้นะครับจะให้เชฟช่วยทำอะไรหั่นหมูตอนแรกเดี๋ยวหั่นหมูขอโอเคนะครับหั่นชิ้นปิดก่อนหั่นหมูเป็นชิ้นแล้วก็หั่นผักเดี๋ยวต้องหั่นผักโอเคครับนะครับตอนนี้นะครับการหั่นหมูนะครับสังเกตนะว่าเขาก็จะหั่นคล้ายๆแบบหมูหวานนะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่กว่าครับเราทำแค่นี้พอไหมพอไหมครับพอค่ะโอเคนะครับเอาหมูใส่ไปในกระทะเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวโอเคครับนั้นเดี๋ยวให้จะเอาน้ำมันลงครับให้เชฟเขาเป็นคนทำเลยดีกว่าครับนะครับโอเคแล้วตามด้วยตามด้วยกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมลงจ้ะใส่น้ำมันนะครับไปก่อนตามด้วยกระเทียมครับครับโอเคไฟเริ่มร้อนนะครับแล้วผมเปิดอยู่ครับโอเคครับจ้ะนะครับแล้วก็ผัดไปครับเราจะผัดให้กระเทียมหอมไปก่อนนะคะก็คือผัดให้กระเทียมนะครับไม่มีกลิ่นใช่ค่ะต้องกรอบไหมหรือว่าต้องออกกรอบน้อยนึงค่ะนิดเดียวครับพออันนี้หอมแล้วกรอบแล้วเราก็จะใส่หมูค่ะเชิญครับเดี๋ยวจะใส่ให้ครับหมู3ชั้นนะครับก็จะมีผักนะคะต้องใส่แบบขลำขลำจ้ะนิดใช้นิดเดียวค่ะแค่นี้พอป่ะครับพอค่ะนะครับหั่นนี่หั่นชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กครับชิ้นพอประมาณแบบประมาณนี้ค่ะชิ้นเล็กค่ะโอเคนะครับเราหั่นผักนะครับมะเขือเทศนี่เราใส่เป็นชิ้นกี่ลูกนะครับดีลูกจะกี่ชิ้นสามอันนี้ผ้าสี่เลยค่ะสี่ชิ้นนะคะโอเคนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่ครับเครอทไปหน่อยนึงหอมใหญ่ครับนิดนึงค่ะอันนี้ก็หั่นเหมือนกันค่ะหั่นเหมือนมะเขือเทศโอเคนะครับต่อไปเห็ดหูหนูครับก็หั่นแบบเดียวค่ะแบบเดียวกันนะคะโอเคครับแล้วก็แตงกวาไปหน่อยแตงกวานี่ก็คือหั่นแว่นๆหรือว่าหั่นขาก่อนจะขาไหมหรือว่าจะหั่นเป็นแว่นๆก็ได้เป็นผ่าก็ได้จ้ะโอเคครับได้หลายอย่างอยู่ต
ก็คือเป็นวานนะครับจะหาในลักษณะแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราครับค่ะแล้วก็ที่หนึ่งจริงๆนะครับมันก็คล้ายๆผักบ้านเราครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้หมูนะครับก็จะอยู่กับกระเทียมที่กรอบๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะปรุงน้ำปลาไปหน่อยนะคะนะครับโอเคก็อันนี้น้ำตาลน้ำตาลจริงๆนะครับดูวัตถุดิบเนี่ยคล้ายๆผักเปรี้ยวหวานบ้านเราแต่ว่าไม่มีซอสมะเขือเทศแล้วก็ผักรวมเลยจ้ะครับผักนะครับอันนี้สับปะรดไปด้วยผักนะครับทั้งหมดที่เราหั่นครับเราก็จะใส่ครับตอนนี้นะครับกลิ่นหอมเหมือนผัดผักนะครับบ้านเราทุกอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรุงรสเพิ่มอีกไหมครับต้องมีการปรุงรสเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนเดี๋ยวขอกระโพดลงนะกระโพดนะครับใส่เยอะนะครับครึ่งนึงอ่ะจ้ะโอเคนะครับอันนี้คือไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือเขาใส่ข้าวโพดที่ผัดปกติเขาใช้ข้าวโพดที่ต้มสุกหรือว่าเป็นข้าวโพดที่ยังไม่สุกครับก็แล้วแต่บางทีเขาจะชอบใส่แบบสุกหรือไม่สุกนะคะครับแต่ว่าถ้าใส่แบบไม่สุกอ่ะเราจะเป็นแบบต้องใช้เวลานานอ่ะถ้าแบบสุกแล้วเนี่ยเราก็คนๆเอาก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเทคนิคก็จะคล้ายๆกันคือถ้าเกิดเสร็จเร็วก็ถ้าเกิดเสร็จเร็วก็เอาข้าวโพดที่ต้มแล้วนะครับหวานติดอร่อยครับรสชาติจะออกหวานๆผัดเค็มหน่อยนะคะครับเพิ่มน้ำปลาเป็นหลักน้ำปลานี่เป็นวัตถุดิบหลักไหมครับของที่ทุกบ้านจะต้องมีใช่ไหมใช่จ้ะปกติน้ำปลาเกลือเนี่ยใช้อะไรมากกว่ากันจะใช้น้ำปลามากกว่ากันค่ะเพราะว่าจะทำให้กลิ่นหอมด้วยแปลว่าวัฒนธรรมในการกินในการใช้วัตถุดิบกัมพูชากับไทยที่เป็นเพื่อนบ้านกันก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาแบบหอมผักชีนะคะโรยไปหน่อยนึงได้ครับค่ะนี่หั่นอย่างนี้ใช่จ้ะหั่นเหมือนพริกมันก็เหมือนผัดเปรี้ยวหวานนะครับบ้านเราแต่ว่าไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับคล้ายๆผัดผักนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับกลิ่นหอมน้ำปลามากเพราะว่าน้ำปลามันสุกแล้วสุดยอดครับอร่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟเลยนะครับแบบนี้เลยครับโอ้โหสีของข้าวโพดสวยมากนะครับนี่ก็คือเมนูที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากไหนลองบอกชื่อเมนูทีครับผมจำชื่อไม่ได้ชาบรรลัยรวมนะคะชาบรรลัยรวมผัดเข้ากับว่าที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าผัดผักรวมใส่ข้าวโพดครับแต่ที่บ้านหนูจะเรียกว่าชาบรรลัยรวมใส่ข้าวโพดครับอร่อยนะคะขอรับประกันครับ